องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาไม้กลายเป็นหินค่ะนายณัฐวุฒิทวีเกื้อกุลกิจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากในฐานะผู้อำนวยการอุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตากพร้อมด้วยว่าที่ดร.ธีฆพลทวีเกื้อกุลกิจรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากลงพื้นที่เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาณอุทยานแห่งชาติดอยสอยมาลัยไม้กลายเป็นหินจังหวัดตากโดยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เป็นอุทยานธรณีซึ่งหมายถึงพื้นที่ที่ประกอบด้วยแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาแหล่งธรณีวิทยาหรือแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาที่เป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและแหล่งธรณีวิทยารวมทั้งทางด้านโบราณคดีนิเวศวิทยาและวัฒนธรรมนายนพรัตน์แก้วโมราหัวหน้าอุทยานไม้กลายเป็นหินได้ให้ข้อมูลว่าก่อนหน้าที่จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อุทยานมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการเที่ยวชมกว่า 3,000 คนต่อเดือนและเมื่อเกิดการแพร่ระบาดจึงทำให้อุทยานต้องงดให้บริการในช่วง2ปีที่ผ่านมาและเพิ่งจะมีการเปิดให้บริการในช่วงต้นปีพุทธศักราช2565จึงจำเป็นที่จะต้องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเที่ยวชมในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ต้องเตรียมพร้อมในการให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกทางด้านของนายณัฐวุฒิทวีเกื้อกุลกิจผู้อำนวยการอุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตากและว่าที่ดร.ธีฆพลทวีเกื้อกุลกิจรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้เสนอแนวทางความร่วมมือของหน่วยงานระดับกรมกระทรวงสมาคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการผลักดันงบประมาณเพื่อพัฒนาสร้างแรงดึงดูดใจและความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในทุกมิติให้เกิดขึ้นการนำเอาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและนวัตกรรมสื่อความหมายต่างๆเข้ามาใช้เพื่อยกระดับอุทยานธรณีในประเทศไทยและต่อยอดสู่ระดับโลกต่อไปโดยเฉพาะนายกก็เชื้อเชิญชักชูนะครับให้ท้องถิ่นทั้งจังหวัดเนี่ยช่วยกันร่วมกันเป็นแรงขับดันให้สู่เป้าหมายให้เป็นทีโอพาร์คระดับโลกพร้อมทั้งใครที่มีความรู้ความสามารถก็จิตอาสาเข้ามาได้เราดีๆต้อนรับเพราะเราจะทำเปิดให้ทุกคนมีส่วนร่วมให้เป็นทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนของประเทศไทยแล้วก็ชาวจังหวัดต่างเพื่อไปสู่ระดับโลกแล้วก็จะเป็นนี่ชั้นฟ้านี่ก็ไอของเกียวพาร์คนี่ก็เป็นของโลกด้วยซึ่งอันนี้แล้วถ้าอย่างเป็นแล้วเนี่ยในการผลักดันก็ต้องดำรงรักษาซึ่งการบำรุงรักษานี่ก็อาจจะง่ายหรืออาจจะยากก็ได้แต่คิดว่าเราต้องรักษาไว้เพราะว่าการเป็นมรดกโลกนี้ไม่ใช่ให้แล้วตลอดเราต้องดูแลทุกปีซึ่งเขาก็จะมีการตรวจสอบคณะกรรมการทั่วโลกในบอร์ดท้องอินเดียท่านก็จะมาดูดังนั้นในตรงนี้ก็บอกคนทั้งจังหวัดเรียกร้องแล้วก็ทุกคนช่วยกันผลักดันโดยเฉพาะผมนายกณัฐวุฒิทวีเกื้อกิจเนี่ยก็จะเป็นผู้นำนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะก็มีว่าที่ดร.ธีฆพลนะครับจะเป็นหลักเพราะว่าเขาจบโทเกียรตินิยมจากอังกฤษแล้วตอนนี้กำลังสอนดร.อยู่ก็เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่นะครับโดยเฉพาะก็ขอช่วงนี้ก็ร้องขอให้ทุกคนเนี่ยร่วมไม้ร่วมมือกันช่วยกันประชาสัมพันธ์ช่วยกันรักษาปกป้องทรัพย์สินของพวกเรา